ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลา11โมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับและไฮไลท์ของรายการเราเลยก็คือการตอบคำถามให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับซึ่งสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับเพราะเราจะได้เรียลไทม์ตอบคำถามกันตรงๆเรามาดูภาพรวมตลาดยังคงยบยาบนะครับมาดูกราฟนะครับเมื่อเช้าบวกได้แป๊บเดียวรีบาวระหว่างชั่วโมงไม่ถึงด้วยรีบาว10นาทีก็ร่วงลงมาแต่เรายังไม่ได้เสียทรงนะครับภาพรวมเนี่ยเรายังเป็นลักษณะของการฟอร์มตัวเป็นทาวเวอร์วัตทอมเขาได้แล้วฟอร์มทีหนึ่งแล้วก็หลุดลงมาเพราะฉะนั้นห้ามหลุดนิวโลนะครับ1366นะครับไฮไลท์นะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเส้น10วันก็ยังกดดันดัชนีลงมาตลอดนะครับแล้วก็ปัจจุบันมันอยู่ 1,396 จะลดลงวันละประมาณ5จุดนะครับเพราะว่าเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving average นะครับมันนั้นมันไม่ได้ฟิกตรงตัวมันจะสไลด์ลงเวลาเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็สำหรับไฮไลท์ที่ต้องรอวันนี้ นะครับเท่าที่เช็คข่าวดูนะครับมาตรการคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะพิจารณาในเรื่องของเงิน 10,000 ดิจิตอลวันนี้จะมีการเคาะใหญ่เลยนะครับซึ่งต้องดูกันว่าจะถ้าพลิกล็อกนะครับลดจำนวนเงินหรือต้องดูว่าเอาแหล่งเงินมาจากไหนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกังวลอยู่ว่ารัฐบาลกำลังจะเป็นเป็ดง่อยนะครับก็คือมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่มีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นพอตรงนี้ก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังดูอยู่เพราะว่าถ้าไม่กระตุ้นมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับตลาดหุ้นก็อย่าหลุดถ้าตลาดตกใจว่าโอเคแค่เมื่อวานมีการพูดถึงว่าอาจจะไปเลื่อนไปใช้กันยายนปีที่แล้วในปีหน้าหุ้นก็ร่วงเละเทะแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าตอนนี้ไฮไลท์ของตลาดหุ้นเลยอยู่เรื่องของเงิน 10,000 ดิจิตอลนะครับตรงนี้เต็มๆเลยส่วนภาพรวมก็เล่นยากเมื่อวานเล่นแอดวานขายทูวันนี้ขายแอดวานอีกลงออกดังออกขึ้นเมื่อวานอีกต่างหากนะครับแล้วก็ตลาดยังคงไหลลงต่อเนื่องดูแล้วเหนื่อยและหนักใจนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้นะครับให้ผลตอบแทนก็คือสรุปแล้วปีนี้ตลาดหุ้นไทยตกเยอะสุดในอันดับ2ของโลกแพ้อยู่ประเทศเดียวแพ้ประเทศอิสราเอลซึ่งตอนนั้นเขามีปัญหาสงครามนะครับแต่ของเราไม่มีปัญหาอะไรเลยลงด้วยตัวเราเองล้วนๆนะครับเพราะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่มากๆนะครับทุกทีลงยังลงด้วยเรื่องซับพาร์มเรื่องมาจากต่างประเทศลงด้วยเรื่องโควิดแต่รอบนี้เราลงด้วยเรียล GDP เลยนะครับลงแบบเหมือนต้มยำกุ้งเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมเดี๋ยวเรามาดูคำถามท่านลงทุนครับนะครับวันนี้ไม่มีคำถามเลยเหรอเรามีเหมือนกันนี่นะครับคุณน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนตัวจริงคุณปัทมนสวัสดีค่ะคุณปัทมนบาบ
BAFS เว้ยอ่ะไม่ว่าอะไรก็ลงหมดเลยนะครับในบอกเปิดประเทศแล้วท่องเที่ยวดีก็ยังลงแนวรับคงอยู่ประมาณ24บาทต้นๆ นะครับ BDMS ก็ไม่มีอะไรนะครับ BDMS ก็ไซด์เวย์ไปข้างๆคุณน้อย 3K Bankก็ต้องรอทะลุ 133.5 นะครับเพื่อจะวิ่งขึ้นและลอกใหญ่ๆตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับแนวรับก็อยู่ 130.5 ประมาณนี้นะครับบุญใหญ่ก็ยังไม่มีรีบาวนะครับก็ไซด์เวย์ยุติการลงชั่วคราวรอรีบาวคุณนรินทิพย์สวัสดีค่ะคุณสาครสวัสดีค่ะอาจารย์คุณไซมอนรบกวนถาม OR ก็ยังแค่ยืนนะครับยังไม่มีสัญญาณโพซิทีฟใดๆทั้งสิ้นยืนได้ก็ดีใจแล้วนะครับCPN lead REIT ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรมากพอต้องไปศึกษานิดนึงนะครับว่า lead มันมีหลายประเภทบางประเภทนี่คือถึง maturity ถึงวันครบอายุนี้กลายเป็นศูนย์นะครับมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับคุณต้องศึกษาให้ดีว่าปันผลเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นทุนนะครับก็คืนทุนให้แต่ตัวนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับคุณน้อยคุณจะเทรดค่าเงินไงถามทุกวันเลยเงินเย็นก็ถึงจุดซื้อแล้วนะครับคุณวิทย์อ่านไม่ออกวิชนันท์นะ KTB ก็โลเดิมครับนะครับ 18.50 บาทแต่ผมว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจแล้วพวกแบงก์ใหญ่ KTB แบงก์กรุงเทพ TTB เพราะว่ามันสวยเกินไปแล้วนะครับราคามันขึ้นมาเยอะมากส่วน SCB ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับตัวที่ปลอดภัยสุดจะเป็น KBank นะครับน่าจะฟ้าหลังฝนหลังจากตั้งสำรองกันมาอย่างยาวนานโอเคไม่มีคำถามแล้วนะครับคุณจิรพรถามแฟนบีก็ยังไม่สวยนะครับแต่อยู่ระหว่างฟอร์มตัวเพื่อจะรีบาวเริ่มมีบูลลิชไดเวอร์เจนก็มีอยู่ก็ถือได้นะครับรอรีบาวแล้วขาย ERW ก
อันนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับพักเพื่อลงต่อมากกว่าโอเคไม่มีคำถามแล้วนะครับถ้างั้นวันศุกร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ใช่